ับรถไปเถอะค่ะมึงมาเหี้ยอะไรกูอ่ะก็คุณนะขับรถอย่างนี้ปากแตกเลยพี่อ่ะพี่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยแต่พี่เขามึงนี่มันรูปรูปหล่อพี่อะไรวะพี่ขับพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาไอ้เหี้ยถ่ายเลยพี่อ่ะครับได้มึงถ่ายไว้นะพี่ไม่เอาพี่ผิดอ่ะพี่อย่าพี่ขึ้นถักบอกไปแล้วก็ไปมีเงินสะท้อนทางร้านพอมี
ดินชกต่อยเสร็จปุ๊บเดินมามาผลักรถผมอีกคือไปเลยตรงนั้นไอ้หวาบอกเลยนะเขาแบกของเราอยู่ท้ายแบกผู้หญิงอยู่ด้วยผมของเราอยู่ท้ายสุดเขาถามว่าแรงขาดมาแล้วผมไม่รู้เขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเขารู้ไหมอ๋อไม่เฉยถามคนเดียวก็ได้ถามเลยว่าให้เราให้น้องให้ตรงมาจากข้างแฟร์ค่ะกำลังจะกลับบ้านทีเนี้ยมันมีรถสีดำคันเนี้ยค่ะเขาขับออกมาจากซอยไหนก็ไม่แน่ใจเขาขับออกมาแล้วเขาปาดหน้าพอเขาปาดหน้าลูกก็กดแตรพอกดแตรปุ๊บเขาก็เบรกเลยพอเขาเบรกหนูก็เบรกตามหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จอดคาอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ยอมขับไปไหนเลยแล้วก็สักพักนึงก็ไม่รู้ว่าจะได้ขับไปต่อเมื่อไหร่ก็เลยเดินลงไปเขาก็เลยเดินลงมาเขาก็พูดประโยคแรกว่ามึงเป็นควายไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพเขาเมามากเขาเมามากก็เลยถอยแล้วก็เดินไปหาพี่ข้างๆค่ะก็จะมีพี่ฟูแพนด้ามีพี่อยู่สองฝั่งตรงนี้ครับลูกก็เดินไปบอกเขาว่าพี่คะเขาเมาอะไรช่วยหนูทีเนี้ยเหมือนเขากำลังจะพยายามเข้ามาทำร้ายแหละแต่ว่าน่าจะมีพี่เสื้อขาวที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาพูดห้ามพอเขาพูดห้ามทีนี้เขาก็เลยคนเมาอ่ะเขาก็เลยหันไปมีเรื่องการถ่ายคลิปไว้ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปโป๊ะคนเมาคนนั้นอ่ะพอหาเรื่องที่เสื้อขาวเสร็จหันมาเขาคงหันมาเห็นหนูค่ะถ่ายคลิปแล้วก็ปีเข้ามาหาหนูอีกทีเนี้ยพี่เสื้อแดงเขาเห็นเหตุการณ์อยู่ตั้งแต่แรกเขาก็ถามหนูว่าเป็นอะไรไหมหนูก็บอกว่าหนูยังไม่ได้เป็นอะไรทีเนี้ยพอตั้มตีคนเมาอ่ะเข้าปีเข้ามาคนเมาก็เดินเข้ามาใกล้หนูนะแล้วเขาก็ถามพี่เสื้อแดงเขาก็ตบหน้าพี่เสื้อแดงแล้วก็หลังจากนั้นเขาตามในคลิปเลยหนูให้เขาเดินทางต่อแล้วหนูก็ไปตามหาตำรวจตามให้คนอื่นมาแล้วก็มาเห็นคลิปที่หลังนะก็ตามคลิปเลยค่ะอ๋อวันนี้มาที่มาวันนี้มาทำอะไรคือมาเป็นพยานให้พี่เสื้อแดงค่ะว่าพี่เขาโดนทำร้ายร่างกายอ๋อโดนทำร้ายร่างกายได้ก็มาแจ้งความหนูแจ้งความไปเมื่อวานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนี้ขอแจ้งไว้แล้วแต่ใช้คนแล้วก็หนูเอาคนนี้นะยืนอยู่นั่นแหละยืนถ่ายคลิปนั่นแหละครับครับผมก็เห็นคนทะเลาะกันคลิปคนทะเลาะกันก็ยังไม่เข้าไปจอดรถห่างก่อนพอผู้ชายเขาขับรถขึ้นรถไปละกำลังจะออกผมก็เลยเข้าไปแล้วนี่เขาออกไม่รอบแล้วดิ่งมาหาน้องครับไอตอนนี้เขาออกเนี่ยเขาเหมือนจะหยิบอาวุธหรือหยิบอะไรสักอย่างเขาไขว้ไว้ที่ข้างหลังเขาอ่ะผมก็กลัวเนาะผมเองก็เลยคว้าอะไรแถวๆนั้นก็คว้าไว้คว้าขวดไว้ก่อนแต่ก็ไม่อะไรแล้วก็โดนถามน้องเป็นไรไหมน้องก็ไม่น้องบอกไม่เป็นไรครับก็หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับคลิปก็มีการแต่เขาชกต่อยครับแต่เขามากระชากผมก่อนนะอ๋อก็ทำก่อนจะนะอ๋อครับเขาบอกว่าไอ้หน้าหล่อไอ้ที่เนี่ยแล้วก็ไอ้หน้าหล่อนี่คนหรออ่านะครับแล้วเขาสภาพเขาตัวเขาเอ็ดมือตัวเขาใหญ่เนี่ยมันมีการอะไรเมาเบอร์เลยตอนแรกไม่รู้นะครับว่าเขาเมาเพราะผมไม่ได้อยู่กับน้องตั้งแต่แรกไงคือผมมาแล้วผมเห็นเขาจะขึ้นรถรอบแรกละกำลังขึ้นรถรอบแรกไม่รู้ว่าเขาเมาตอนแรกครับพอผักเขาไปล้มแล้วผมก็เดินกลับหนีมาละเดินกลับหนีมาเพราะกะผักแค่ให้เขาหยุดครับผมนี่เขาดิ่งเข้ามาสวนผมเลยก็ผมก็ยังผมอยู่ก็ตามนั้นก็เกิดการชกต่อยกันอ๋อครับแล้วมีพี่ล่ำๆมาห้ามผมก็หยุดก็แค่สั่งสอนเขาไม่ได้ว่ากะให้เขาเจ็บเสียหายอะไรเจ็บสาหัสอะไรครับผมแล้ววันนี้เรามาแจ้งความไหมก็ลงบันทึกประจำวันไม่ได้เฉยลงไว้ว่าก็ลงไว้ตามเหตุการณ์ครับผมแล้วเราติดใจอะไรไหมไม่ติดใจอะไรครับไม่ติดใจอะไรเลยก็ให้เขามาขอโทษหรืออะไรแต่อะไรไม่ครับก็แยกย้ายดีกว่าเนาะอยากจะขอโทษพี่เขาด้วยนะอยากจะขอโทษพี่เขาด้วยผมก็แรงไปก็ยังอารมณ์ไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่า
ขาโดนเขามากระชากมาก็มีปากเสียงแล้วจะมาทำร้ายเขาน้องผู้หญิงอีกแฟนผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยครับแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นผมก็บันดาลโทสะก็คือว่าเขาชกมาผมก็สวนยังไม่ชุ่มยังอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกัน